อ๋อแสดงว่าน้องฝนขายจริงๆไปเท่าไหร่ครับ85,000ค่ะส่งสลิปรับเงิน85,000กับคนที่ซื้อ ID มาให้พี่ด้วยพร้อมกับประชาชนครับพี่ขอ Facebook คนที่ซื้อ ID ไปแล้วด้วยเต้มี Facebook คนที่ซื้อ ID ไปแล้วมั้ยมีครับมีทักถามเขาซิว่าเขาซื้อไปเท่าไหร่ผมทักไปถามตอนนั้นเขาบอกว่า 60,000 สดอ้าวสรุปยังไงวะเต้โทรหาเขาดิไหมโทรหาคุยกับเขาดิไหมตามที่เต้พูดแล้วค่ะพี่อ้าวสรุป85,000หรือว่า62,000 62,000ค่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้ทำไมบอก85,000อย่าพยายามตุกติกสิครับผมนี่พยายามจะช่วยอยู่นะนี่พยายามจะคุยเพื่อไก่เกียร์นะพยายามจะคุยเพื่อหาทางออกให้ดีที่สุดนะขอสลิปด้วยครับที่รับเงินกับเขามาขอลิงก์เฟซบุ๊กหน่อยดิคนที่ซื้อส่งมาให้พี่หน่อยด่วนๆเลยนี่คือคนที่ซื้อ ID ไปใช่ไหมครับบอกเขาตอบเฟซบุ๊กพี่เหรอพี่ทักไปหาเขาแล้วเฟซบุ๊กพี่กาชื่อว่ามารุตครับอ่ะตอบแล้วเดี๋ยวโทรหาเลยน้องเวฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับน้องเวฟพี่ชื่อกัดนะครับจากช่อง YouTube Gas X2 นะครับโอ้ขอบคุณมากพอดีอย่างนี้น้องยุพารัตน์พี่ก็ส่ง Facebook ของน้องยุพารัตน์เนี่ยไปให้เราในแชทข้อความของน้องเวฟละน้องเวฟลองเข้าไปดูให้หน่อยครับคนคนนี้ขาย ID ให้กับน้องเวฟเป็น ID ปักธงครับพี่อยากทราบว่า ID ที่ขายให้เวฟเนี่ยขายให้ราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมบันวิดีโอให้ดูนะครับเลยแชร์หน้าจอพี่ขอบคุณมากเลยแชร์หน้าจอให้ก็ดีครับขอบคุณมากๆครับที่ให้ความร่วมมือฮัลโหลเวฟได้ยังอยู่ไหมบอกพี่คนนั้นได้ไหมคะแต่หนูหาสลิปให้หนูยังไม่ได้ลงแชทเว็บส่งเป็นวิดีโอให้พี่ก็ได้นะแล้วก็ส่งสลิปให้พี่หน่อยสลิปที่เราโอนเงินให้เขาอะได้พี่ได้พี่ส่งเฟซบุ๊กเขาไปละเฮ้ยทำไมส่งมาหลายสลิปจังเลยอะอันนี้คือโอนย่อยๆๆๆหรอได้พี่มันโอนได้ทีละ10,000อะผมโอนแต่ธนาคารแล้วสรุปแล้วโอนไปกี่บาทอะซื้อเข้าไปเท่าไหร่62,000พี่62,000บาทใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับน้องเว็บครับสวัสดีครับมีอะไรก็ทักมาได้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆที่ให้ความร่วมมือน่ารักมากขอบคุณครับเอาแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับเขามาไว้แล้วเหรอน้องเต้ว่ามันจะจ่ายให้แต่ผ่อนจ่ายถูกต้องปะมันหลายวันแล้วพี่เขานัดไปที่ไหนเขาแบบนัดไปเรื่อยพี่โอเคครับน้องฝนครับสรุปคือ62,000บาทเนาะใช่ค่ะแล้ว85,000ตอนแรกที่บอกพี่มาคืออะไรวะน้องฝนหนูลืมค่ะอ๋อโอเคสรุปก็คือ62,000แหละตามหลักฐานที่ซื้อมาทีนี้ถ้าจะเอาคืนกับไอ้น้องฝนเนี่ยเต้จะได้เงินคืนแค่62,000นะเว้ยโอนไปให้เต้แล้ว20,000นั่นแปลว่าขาดอยู่42,000ถูกต้องปะส่วนที่เหลือที่ยังไม่จ่ายจะจัดการยังไงดีครับหนูว่าหนูจะเอาคอมพี่ไปขายค่ะแล้วก็จะขอยืมตังค์พ่อด้วยพ่อรู้เรื่องหรือยังครับเรื่องนี้พ่อยังไม่ทราบค่ะยังไม่ได้บอกทางบ้านแต่ว่าไม่มีแม่รู้แค่คนเดียวรู้ว่าคือเราไปโกงเขาเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะคือหนูเอาตังค์ส่วนนั้นไปให้แม่ค่ะคือว่าแม่เขาถูกลูกคือแบบว่าคนที่แม่เขาไปทวงไอ้ยืมตังค์อะค่ะเขามาทวงแม่แล้วแม่เดือดร้อนด้วยวันนั้นหนูก็เลยเอาตังค์ส่วนนั้นให้แม่ไปแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดแต่พี่เราเอาปัญหานึงนะฮะไปสร้างอีกปัญหานึงนะครับกลายเป็นแย่ไปกว่าเดิมคืออย่างนี้น้องฝนสุดท้ายแล้วอ่ะยังไงเราก็คงต้องคืนเขาอ่ะ